แม็กซ์มวยไทยกันหรือเปล่านะครับโมงเย็นนะคะวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีช่อง9หมายเลข30เราถ่ายทอดสดวันนี้เราก็มีมาให้ชมหนึ่งบางคู่นะครับเอาเมื่อวานเนาะคู่น้ำหนัก50กิโล57กิโลนะครับอันนี้วันนี้หรือเมื่อวานเมื่อวานนะฮะคู่เอกนะครับสยามเกียรตินาวีนะครับมุมแดงนะฮะแล้วก็แสงสุรีสอสิรินทราจากประเทศลาวนะครับมุมน้ำเงินครับนี่ฮะก็เรียกว่าออกอาวุธลีลากันครบเครื่องนะครับระหว่างมวยไทยกับมวยลาวนะครับแดงไทยลาวน้ำเงินครับนี่นะฮะกอดรัดฟัดเวียงไม่ใช่พอรักกันนะครับแต่หน้าที่ต้องทำนะฮะแล้วก็ครบยกไปนะครับมวยไทยเป็นฝ่ายชนะคะแนนก็สู้กันได้มันนะครับหน้าตานี่แยกไม่ออกนะครับเพราะว่าแม่เราเป็นเพื่อนบ้านกันเนาะตีกันบนสังเวียนล้มมาจากสังเวียนเป็นเพื่อนกันแต่ล้มทีไรเนี่ยเราจะอยู่ข้างบนตลอดครับไทยจะแข็งกว่าหน่อยนะคะก็ชนะไปนะคะกระชับพื้นที่มาแล้วครบยกครบยกนะครับมุมแดงเป็นฝ่ายชนะนะครับ57กิโลกรัมยิ้มเลยนะคะสยามเกียรตินาวีได้รับการชูมือนะฮะมวยนี่เขาต่อยกัน3ยกนะแม็กมวยไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาดูชั้นดูเชิงนะเข้าไปต้องฟัดกันเลยนะครับต้องลุยนะฮะอีกคู่นึงนะครับ58กิโลครับสอนพรชัยรอรอ3โคจากไทยเป็นมุมแดงครับชกกับเดวินสันนักชกจากอิสราเอลนะฮะผมแดงมาเชียอันนี้ดูชัดนะครับหน้าตาหล่อเหลาทรงผมนี่เรียกว่าทรมานใจแม่หรือว่าขัดใจแม่นั่นเองนะฮะทรงขัดใจแม่ครับค่ะผลเป็นไงคะชกกันก็แข็งแกร่งนะเดวินสันนี่ก็ชกได้ดีเลยนะครับแต่ที่สุดและที่สุดแล้วนะครับด้วยความที่เขาทำได้ดีกว่านักชกชาวไทยนะจริงเหรอเดวินสันนี่ชนะคะแนนไปนะครับแต่ครบยกนะโอ้โหบางหมัดของเขาเข้าเป้านะฮะสามยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่มีการน็อกกันนะครับนี่นะฮะเดวินสันจากอิสราเอลได้รับการชูมือชูไม้ทรงผมทรมานใจแม่นะฮะคู่อื่นบ้างมีไหมคู่อื่นก็เดี๋ยววันนี้ติดตามดูก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับห้าเอ้ยไม่ใช่ห้าโมงหกโมงเย็นวันนี้ก็ติดตามกันต่อห้าโมงน่ะเรื่องครบค่ำก็ดูกัมพูชนีเรื่องครบค่ำก่อนนะฮะครับส่วนวันนี้จะมีคู่เอกอะไรบ้างนะคะรุ่น62กิโลกรัมเพชรพิชัยต่อคงอินพบกับเพชรมั่งอะไรนะเพชรมั่งคั่งค่ะโอ้เพชรมั่งคั่งสิทธิ์สารวัตรโยกนี่วันนี้นะคะ6โมงเย็นคู่เอก6โมงเย็นนะคะ